ัดกลับไปที่เรื่องเรือหลวงสุโขทัยดีกว่าใช่แล้วเป็นประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนครั้งใหญ่ครั้งสำคัญทีเดียวเหมือนกันนะนาทีนี้นะเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางแถวบางสะพานประจวบคีรีขันธ์มันจะมี2ประเด็นประเด็นที่1ปฏิบัติการกู้ชีวิตลูกเรือหลวงสุโขทัยไปถึงไหนประเด็นที่2อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เรือรบสมรรถนะสูงสั่งต่อจากสหรัฐอเมริกาเรือรบระดับติดจรวดนำวิถีฮาร์พูนค่ะพร้อมรบอ่ะเรือรบที่ติดตั้งปืนใหญ่ระดับ20มิลลิเมตรแค่เจอขึ้นลมแรงแถวๆบางสะพานแล้วมันอับปางจริงหรือเปล่าอะไรคือสาเหตุที่มันอับปางจริงๆต้องถอดบทเรียนถ้ากู้เรือขึ้นมาได้นะคะน่าจะสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดนะเขาพูดกันว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตประคองชีวิตบนเรือหลวงสุโขทัยมันมีไม่ครบคนค่ะว่ากันไปโดยเฉพาะเรื่องของชูชีพใช่ไหมก็มีการพูดกันเยอะไปกันทีละประเด็นค่ะเราจะอัปเดตปฏิบัติการกู้ชีวิตลูกเรือหลวงสุโขทัยใช่ค่ะนี่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญแล้ววันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะคะที่จะต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามด้วยนะคะย้ำนะครับข้อมูลณ2 ทุ่มของเมื่อวานนี้ค่ะ20 ธันวาคม 2565ค่ะทวนกันอีกครั้งนะครับครั้งแรกพูดกันว่ากำลังพลบนเรือมีทั้งสิ้น106 นายตัวเลขที่ยืนยันแล้วนะมันมีแค่100 กับ 5 นายเท่านั้นเองใช่1 นายเนี่ยไม่ได้ไปติดภารกิจติดธุระด่วนก็เลยไม่ได้ไปขึ้นเรือลำนี้ก็เลยเหลือ100 กับ 5 นายโอเคคอนเฟิร์มตัวเลขแล้วข้อมูล2 ทุ่มของเมื่อคืนค่ะคอนเฟิร์มตัวเลขแล้วกำลังพลบนเรือขณะที่เกิดเหตุแล้วก็อับปางมีอยู่แค่100 กับ 5 นายค้นพบแล้ว82 นายค่ะใน82 นายที่บอกว่าค้นพบแล้วนั้นรอดชีวิต76 นายค่ะเสียชีวิตเสียใจด้วยนะคะเสียชีวิตไปแล้วในขณะนี้6 นายค่ะกำลังค้นหาอีก23 นายวันนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะต้องมีการเร่งมือในการค้นหาค่ะข้อสังเกตใน100 กับ 5 นายกำลังพลบนเรือณขณะเกิดเหตุค่ะเป็นกำลังพลจากนอกหน่วยค่ะประกอบด้วยนาวิกโยธินนะคะหรือนย15 นายค่ะและจากหน่วยป้องกันชายฝั่งอีก15 นายรวมเป็น30 นายที่มาจากนอกหน่วยค่ะหมายความว่ากำลังพลบนเรือณขณะเกิดเหตุไม่ใช่ลูกเรือแท้ๆของเรือหลวงสุโขทัยทั้งหมดค่ะมีคนบนเรือที่มาจากนอกหน่วยค่ะรวมทั้งสิ้น30 นายด้วยกันดังนั้นลูกเรือแท้ๆมันต้องเอา100 กับ 5 นายลบด้วย30ใช่ค่ะที่เหลือจึงจะเป็นลูกเรือของเรือหลวงสุโขทัยแท้ๆนี่ก็คือข้อมูลที่เราอัปเดตตอน2 ทุ่มของเมื่อคืนสักครู่นะช่วงกลางๆรายการเราจะขออัปเดตข้อมูลณเช้าวันนี้จาก2 ทุ่มเคลื่อนมาถึงเช้าวันนี้มีอะไรคืบหน้าบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างนะคะหลายคนก็เกาะติดแล้วก็ติดตามประมาณนั้นนะครับค่ะ